เขาก็ดับเครื่องทีน้ำไปเร็วมากเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ไหลเข้ามาตามร่องมาจากแม่น้ำนะไหลมาเรื่อยๆ4 ทุ่มนี่หมดเลยตรงนี้กลางคืนจะมากลางคืนเยอะกลางวันไม่เท่าไหร่กลางวันก็คงไม่ปล่อยเท่าไหร่มั้งนี่เราต้องเฝ้าระวังอยู่นะจ้าก็คอยระวังเปิดไฟต้องนั่งคอยดูน้ำ